เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19กันยายนที่โรงเรียนสนามบินขอนแก่นดร.ภูมิพัฒน์เลืองแลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนร่วมงานดร.ภูมิพัฒน์เลืองแหล่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศในครั้งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลงานชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในด้านกีฬาดนตรีศิลปะและทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนครูและสถานศึกษาจึงทำให้พวกเราเชื่อมั่นว่าผลจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะเป็นสะท้อนผลจากการจัดการเรียนการสอนของครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ทีมสาธิตอย่างแท้จริงจึงเชื่อมั่นว่าพวกเราจะได้รางวัลในอันดับต้นๆของประเทศอย่างแน่นอนครับด้านดร.ศิริกุลนามสิริกล่าวว่าการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดงานนี้สืบเนื่องกันมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่69และครบรอบ107ปีนับตั้งแต่มีการจัดงานมาธรวีกฤชดีถ่ายภาพขอนแก่นชาแนลรายงาน